สวัสดีครับแมนยู24นะครับก็มาเจอกันครับกับการอัปเดตข่าวสารของทีมปีศาจแดงกันนะครับก็หลังจากที่แมนยูเราเตะไปเรียบร้อยแล้วเมื่อวันเสาร์นะครับบุกไปเสมอกับคริสตัลพาเลซ0-0เมื่อคืนนี้ก็มีการแข่งขันพิมพ์เรียงกฤษลงเตะกัน2คู่นะครับเป็น4ทีมที่ยังไม่แพ้ใครเลยในฤดูกาลนี้แล้วก็ปรากฏว่านัดเมื่อคืนเนี่ยก็ยังไม่มีทีมไหนที่พ่ายแพ้นะครับคู่แรกเนี่ยไบตัน เปิดบ้านเสมอกับฟอร์เรสต์ไปสองสองขนาดที่คู่ซูเปอร์บิ๊กแมตช์แมนเชสเตอร์ซิตี้เนี่ยพบกับอาร์เซนอลนะฮะเกมนี้แมนเชตี้นำก่อนเลยจากเออร์ลิงฮาแลนด์ยิงอีกแล้วตั้งแต่นาทีที่9แต่ว่าอาร์เซนอลพลิกนำ 2-1หนึ่งเลยนะครับลิคาโดคาราฟิออรียิงสุดสวยเลยครับนาที22แล้วก็กาเบียวมาการเยสขึ้นมาทำประตูนาที4ี่แล้วก็หลังจากนั้นก่อนหมดเวลาครึ่งแรกแป๊บเดียวเรอันโดเทอซา,าไปโดนใบเหลืองที่2มัเป็นใบแดงไล่ออกไปอร์เซนอลก็เหลือแค่10คนนะครับต้องเล่นครึ่งหลังแบบเป็นรองเต็มๆเ,เลยแต่ว่าแมนเชสเตอร์เองก็เจาะไม่เข้าจนช่วงทดเจ็บนาทีสุดท้ายนะครับก็เป็นจอ์นสโตนมาตีเสมอได้จบเกมก็เสมอกันไป2 2แบบดุเดือดเหมือนกันก็เลยทำให้ตารางคะแนนตอนนี้นะครับ จากฝูงก็เป็นมาซิตี้กลับขึ้นมานำอีกครั้งหนึ่ง5นัดมี13แต้มอันดับ2เป็นลิเวอร์พูลครับ5นัด12แต้มอันดับ3แอตตามิล่า12แต้มเท่ากันแต่ประตูได้เสียเป็นรองนะครับ4เป็นอั์สซนนลแล้วก็5เป็นเชลซีส่วนแมนยูก็ไม่ขยับนะครับอยู่อันดับที่11 5นัดมี7คะแนนจากการชนะ2เสมอ1แพ้2ยิงได้5เสีย5นะครับก็ถือว่าตามกลุ่มแชมเปี้ยนลีกอยู่ไม่เยอะ แล้วก็ตามแมนซิตี้จากฝูงอยู่6คะแนนแล้วสัปดาห์หน้าแมนยูก็จะมีโปรแกรมนะครับเปิดบ้านพบกับสปเปอร์เลยแต่ว่ากลางสัปดาห์เนี่ยจะมีเกมยูโรปาลีกก่อนเปิดบ้านพบกับทเวนเต้น,นะครับมาดูเรื่องราวของหลังเกมกันบ้างจากเกมที่เสมอกับอิตาลีศูนย์ศูนย์นะครับก็มีสถิติหนึ่งออกมานะครับซึ่งเป็นสถิติที่ ไม่น่าจดจำเท่าไหร่นั่นก็คือแมนยูเนี่ยเป็นทีมที่พลาดโอกาสสาคัญมากที่สุดในลีกฤดูการนี้นะโดยแมนยูเนี่ยผ่านมา5นัดปรากฏว่ามีสถิติพลาดโอกาสสาคัญถึง17ครั้งนะครับในฤดูการนี้มากสุดในลีกเลยโดยมีอันดับ2เนี่ยเป็นลิเวอร์พูลเปอร์แล้วก็แอสตันวิลล่านะครับตามมาที่12ครั้งพลาดโอกาสสาคัญหมายความว่ายังไงนะครับก็คือจังหวะที่มีลุ้นทาประตูเนี่ย มันต้องทําได้แต่ว่าแมนยูทําไม่ได้พลาดไปถึง17ครั้งนะครับผ่านมา5านัดเนี่ยแมนยูยิงได้แค่5ประตูเองเฉลี่ยเกมละลูกโดยมีค่า xg หรือว่าค่าความน่าจะเป็นของการทําประตูเนี่ยอยู่ที่9.4เลยนะครับหมายความว่าแมนยูเนี่ยควรจะยิงได้อย่างน้อยเนี่ยเประตูไปแล้วแต่ว่าทําได้แค่5เองนะครับค่า xg นี่ใครเล่นแฟนตาซีฟุตบอลน่าจะคุ้นเคยกันดีทีมไหนหรือนักเตะคนไหนเนี่ย xg เยอะแต่ทำประตูได้น้อยกว่าค่า xg เนี่ยก็เท่ากับว่าใช้โอกาสเปลือง แต่ถ้า xg น้อยแต่ทําประตูได้เยอะกว่าค่าเนี่ยก็เท่ากับว่าฟอร์มเหนือความคาดหมายอะไรประมาณนี้นะครับก็เป็นสิ่งที่ต้องไปปรับกันนะเกมรุกต้องเฉียบคมกัาน,นี้ครับเล่นเนี่ยใช้ได้แล้วนอกจากนี้ยังมีเรื่องของเอลิกเทนฮาครับที่ออกมาชี้แจงประเด็นที่มาคัสแลตฟอร์ดถูกดรอปเป็นตัวสำรองแล้วก็ทำให้บรรดากูรูหลายคนนะครับออกมาวิพากษ์วิจารณ์โอ้โหแลตฟอร์ด เล่นดีอยู่ดีทำไมเป็นตัวสำรองแบบนี้มันต้องมีเบื้องลึกเบื้องหลังอะไรหรือเปล่าส่วนตัวหรือเปล่านะครับเทนฮาก็ออกมาตอบโต้เรื่องนี้บอกว่าไม่เกี่ยวเลยการที่แรดชีเป็นสำรองเนี่ยเพราะว่าต้องการหมุนเวียนผู้เล่นเท่านั้นเองไม่ได้มีอะไรมากกว่าน,นั้นเลยเพราะาแมนยูเนี่ยเดี๋ยวจะอย่างที่บอกครับจะมีเกมกลางสัปดาห์ยูโรปาลีกอยู่ก็เลยอาจจะหมุนเวียนให้การาโชเนี่ยได้กลับมาเป็นตัวจริงบ้างเพราะว่ากลางสัปดาห์อาจจะต้องใช้แรดฟอร์ดในเกมนั้นซึ่งเทนฮาเขาบอกว่าเขามีความสุขดีกับฟอร์มของร มันจะเป็นการเล่นเกมลุกเกมรับการทําประตูในช่วงเวลาที่ผ่านมาถือว่าทําได้ดีมากไม่ได้เกี่ยวกับความส่วนตัวอะไรทั้งสิ้นแค่จะหมุนเวียนผู้เล่นเท่านั้นเองนะครับไม่ต้องคิดไปไกลส่วนเรื่องของการเสริมทัพผู้เล่นนะครับแมนยูก็แม้ว่าจะปิดตลาดไปแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีข่าวในการให้ความสนใจนักเตะคนนู้นคนนี้อยู่เพื่อที่ว่าอาจจะเล็งไว้ก่อนดีไว้ก่อนแล้วเดี๋ยว เปิดตลาดรอบ2เนี่ยอาจจะม pues ีดึงเข้ามานะครับตอนนี้แมนยูก bon er ็มีข่าวกับดาวรุ่งเยอะเพราะว่าทางกลุ่มอินิออสเนี่ยก็เน้นตรงนี้ด้วยในการสร้างทีมเพื่ออนาคตขึ้นมาวันนี้ก็มีข่าวแมนยูสนใจนักเตะดาวรุ่ง2รายนะครับคนแรกมีชื่อว่าคริสลิกเป็นกองกลางของซันเดอร์แลนด์ในเดอะแชมเปี้ยนชิพอังกฤษเกมล่าสุดเพิ่งทำประตูได้ด้วยนะครับทำประตูชัยพาซันเดอร์แลนด์เอาชนะิลเลนส์โบรได้1นโดยคริสลิกเนี่ยปัจจุบันอายุแค่17ปีเองถูกตั้งฉายาว่าจะเป็น นิวจูดเบลลิงแฮมนะแต่ก็มีรายงานว่าทางแมนยูจะดึงมาเนี่ยจะปั้นให้เขาเป็นนิวรอยคีนปัจจุบันก็เล่นในแชมเปี้ยนชิพไปกับซันเดอร์แลนด์เนี่ยเนัดยิงได้1ประตูนะครับมีสัญญากับทีมถึงปี2027แล้วก็ราคาค่าตัวตอนนี้มีการประเมินว่ายังไม่ถึง1ล้านปอนด์ด้วยซ้ําราคาถูกมากถ้าซื้อตอนนี้นะครับเดี๋ยวดังกว่านี้ราคาพุ่งแน่นอนเพราะว่าฉายาก็ไม่ธรรมดานะนิวเบลลิงแฮมนะครับขณะที่อีกหนึ่งคนที่ ช่วงหลังเริ่มมีข่าวกับแมนยูบ่อยมากขึ้นก็คือน,นักเตะที่ชื่อว่าไทเลอร์ดิบลิงปัจจุบันสังกัดเซาท์แฮมตันไอหนุม่มคนนี้ก็คือคนที่เรียกจุดโทษให้กับทีมนักบุญนั่นเองที่โดนเดวโกดาโลเสียบล้มในเขตโทษปัจจุบันอายุ18ปีเป็นนักเตะที่ถนัดเล่นทางฝั่งขวานะครับวิงแบ็กก็ได้ปีกก็ได้แต่ว่าเขาเป็นคนถนัดเท้าซ้ายเป็นสไตล์หักเข้าในผมเคยเห็นฟอร์มแล้วมีความคล้ายคลึงแจ็คกิลิตนะถุงเท้าสั้นเหมือนกันแล้วก็สไตล์การเล่นคล้ายๆกัน ฤดูกาลนี้ก็เล่นไปแล้ว7นัดรวมทุกรายการนะครับทำไปแล้ว1ประตู2แอสซิสต์โดยเพิ่งยิงได้ในเกมที่เสมอกับ Time อิฟสวิททามันหนึ่งหนึ่งล่าสุดเนี่ยแหละโดยที่ดิบบิงเนี่ยเขาบอกว่าตอนนี้สัญญาเข้าสู่ปีสุดท้ายกับเซาทธมป์ตันแล้วเพราะฉะนั้นถ้าทีมเซาแธมป์ตันต่อสัญญาไม่ได้ก็จะต้องเสียนักเตะไปแบบฟรีๆนะครับก็เป็นไปได้ว่าอาจจะเลือกขายเลยก่อนที่จะถึงซัมเมอร์หน้าโดยที่เขาบอกว่านักเตะคนนี้เนี่ยแดนแอชเวิร์ดนะ ผู้อำนวยการกีฬาของแมนยูคนปัจจุบันเนี่ยเคยมีความต้องการจะดึงดิบลิงเนี่ยไปเล่นตั้งแต่สมัยเขาทํางานกับนิวคาสเซิลแล้วพอย้ายมาอยู่ทํางานกับแมนยูเนี่ยก็อยากจะดึงนักตเตะคนนี้เข้ามาร่วมงานด้วยนะครับแสดงว่าเล็งเห็นฝีเท้ามานานแล้วอาจจะมาเป็นตัวปีกขวาแห่งอนาคตของแมนยูก็ได้นะครับรอดูกันต่อคนนี้เริ่มมีข่าวเยอะแล้วไทเลอร์ดิบลิงนะครับอันนี้ก็เป็นข่าวสารของแมนยูนะครับที่เอามาฝากกันทั้งควันหล,ลงแล้วก็เรื่องของการซื้อขายนักเตะพรุ่งนี้มีข่าวอะไรก็ สรุปกันทางแมนยู24เหมือนเดิมคลิปนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีครับ